สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชยาพาเลาะอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่โอเรกอนเช่นเคยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะชิดจะพาเพื่อนๆไปตะลุยสถานที่สำคัญของรัฐโอเรกอนและจะพากันโรดทริปไปตามชายฝั่งโอเรกอนโคสต์ค่ะความสวยงามจะเป็นยังไงงั้นติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโอเรกอนนะคะระหว่างทางที่เราจะไปสมิธร็อกเราแวะพักจุดชมวิวนะคะเป็นเมมโมรี่อ๋อเนี่ยเขาเรียกครูริเวอร์แคนยอนอันนี้ชื่อมันเอาละค่ะเราจะออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าไปยัง Smith Rock State Park กันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Smith Rock State Park นะคะที่โอเรกอนค่ะนี่วันนี้คนเยอะมากบอกเลยลมก็แรงสะบัดบับเบาๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปมาค่ะเรามาอยู่ตรงจุดกลางของสมิธร็อกนะคะเราตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเลยค่ะตรงนี้เป็นจุดป๊อปปูล่ามากในการมาถ่ายรูปนะคะจะเห็นโขงแม่น้ำเนาะใช่โอ้ my god ดูคนขึ้นไปข้างบนนู้นอ่ะมันเป็นเทรลหมดเลยมันก็มีเทรลเล็กเทรลน้อยแรงสุดอะไรสุดลมนะรถเยอะมากวันนี้คนน่าจะเป็นพันได้มั้งเนาะต่อวันน่ะนี่ขนาดโควิดนะคะโควิดทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเอาละค่ะแน่นอนค่ะสำหรับทุกทริปนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเราไปหาของกินกันดีกว่าเนาะเราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปเคดเดอร์ไลกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะหมอกแรงมากเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงเคเดอร์เลกกันแล้วเคเดอร์เลกนี้นะคะมันเป็นเลกที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟที่ชื่อว่ามาซาม่าค่ะเมื่อ 7,700 ปีที่แล้วและตอนนี้นะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นเลกที่ลึกที่สุดในอเมริกาค่ะโดยมีความลึกสูงสุด 1,943 ฟีตหรือ592เมตรนี่ค่ะทุกคนเบื้องหลังที่ฉันก็คือเคเดอร์เลกนะคะเป็นเลกที่ลึกที่สุดในอเมริกาค่ะขับวนกันไปดูอีกฟากหนึ่งของเลกเนาะอันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนนี้เวลา10โมงครึ่ง10โมงเช้านะคะ
เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ชีทก็มายืนอยู่ตรงอีกด้านหนึ่งของเคเดเลกนะคะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับตรงที่ชีทยืนอยู่นะตรงนี้นะคะตรงนี้เชื่อกันว่าเป็นยอดเขาที่มันถล่มลงมาเนาะและอีกฝั่งหนึ่งทางโน้นก็คือตีนเขาความจริงแล้วเรายืนอยู่บนตีนเขานั่นเองค่ะเราก็อยู่กันมาสักพักแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วค่ะต่อไปเราจะเดินทางกันต่อไปที่นิวพอร์ตออริกอนค่ะซึ่งเป็นที่ที่เราจะเช็คอินเข้าพักสำหรับวันนี้เองและนี่ก็มาถึงโรงแรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะห้องของเราวันนี้นะคะที่เราจะพักกันติดริมทะเลค่ะตื่นเช้ามา have breakfast and coffee เบาๆสวยๆเดี๋ยวเราจะให้ชมวิวริมระเบียงเล็กน้อยนะคะหลังจากนี้เราจะเดินทางกันไปที่ยากิน่าไลท์เฮาส์ค่ะซึ่งเป็นประภาคารที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้รอบแล้วปิดตลอดรอบนี้เปิดให้เดินนะไม่ได้เปิดให้ขับรถเข้ามาเดินทางกลับไปโรงแรมนะคะไปหาของกินวันนี้ตัดผมแต่งหน้าทำผมมาคือยับเยินทั้งหมดเนื่องจากว่าลมแรงมากแต่วิวตรงนี้สวยมากตึ้งๆ
จึงจึงตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะคะแล้วเราก็จะรอดูพระอาทิตย์ตกจากห้องเรานี่แหละค่ะและก็อีกเช่นเคยค่ะเราก็ไม่ลืมนะคะที่จะหาอะไรรับประทานซึ่งตอนนี้เราก็ได้สั่งออเดอร์จากรูมเซอร์วิสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเรามาชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะโอ้ my god ฉันแทบจะไม่มีเวลาก็จบไปอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับทริปเรานี่ก็คืออาหารสำหรับวันนี้ค่ะอาหารช่วงโควิดจ้ะสวัสดีชาวโลเช้านี้ดิฉันก็ยังไม่ตื่นเช่นเคยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราก็ตื่นมาทานกาแฟแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอาท์นะคะสำหรับเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดินทางในวันนี้ของเราค่ะฮัลโหลตอนนี้เรามากันที่เคปคิวานดาค่ะนี่ตรงนี้เขาจะมาเล่นเซิร์ฟมาดูหูหินกันเนาะเดี๋ยวล็อกรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปบนนู้นกันนะคะThank you.
เอาล่ะค่ะทุกคนนี่ก็ถือทริปตะลุยโอเรกอนของเรานะคะและแล้วเราก็ได้เวลากับซีแอตเทิลกันแล้วค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะชิดขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมีชยาพาเลาะด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ